สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการ Night Entertainment วันนี้นะคะมีหลายเรื่องราวเลยค่ะอยู่ด้วยกันกับพี่เต๋อแล้วก็ออนนะคะครับผมเรื่องราวเรื่องแรกเนี่ยต้องบอกว่าคือเป็นอีกหนึ่งคนที่ออนรู้สึกว่าเขาผ่านเรื่องราวมาเยอะมากแล้วก็กว่าจะถึงทุกวันนี้อ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยคือมันยิ่งกว่าละครอีกกับชีวิตของเขาคนนี้แต่ว่าเขาเก่งมากสตรองมากคุณแม่ที่สามารถเลี้ยงน้องออกมาได้แข็งแรงแล้วก็น้องก็เป็นคนที่น่ารักมากผ่านช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าท้าทายในหลายๆช่วงชีวิตเลยเมื่อวานนี้ก็อีกเช่นกันเรากำลังพูดถึงพิธีกรของรายการตกมันบันเทิงพิธีกรเซเลบของเราคุณแพทณปภานะครับผมอย่างที่เมื่อวานก็ทราบกันดีใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆล่ะหลังจากที่อดีตสามีนะคะคุณเบนซ์เรซิ่งเนี่ยจำเลยในคดีร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะคะโดยศาลยกฟ้องนี่แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวนะคะซึ่งปล่อยตัวจากทันทสถานบำบัดพิเศษกลางออกมาเวลาประมาณทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเนี่ยก็พร้อมหน้าพร้อมตานะนะฮะเมื่อวานเราก็รายงานข่าวไปว่าทั้งครอบครัวก็ไปรับคุณเบนซ์กันนะครับซึ่งเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยแพทก็โพสต์ภาพผ่าน Instagram ส่วนตัวนะครับก็เป็นภาพครอบครัวพร้อมหน้ากันทั้ง3คนพ่อแม่ลูกถือว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจนะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าฐานะของแพทแล้วก็เบนซ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นทำหน้าที่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะฮะของน้องเรซซิ่งน้องเรซซิ่งเองเนี่ยโดยปกติเขาก็จะชอบถ่าย TikTok อันนี้เป็นดาว TikTok อีกคนนึงปกติเขาไม่ตื่นกล้องนะแต่เมื่อกี้ถ้าเราจะเห็นนะจะมีคลิปนะคะระหว่างเนี่ยคุณพ่อกับคุณลูกอย่างที่เห็นเนี่ยน้องเรซซิ่งก็มีความแบบอาจจะยังเกรงๆอยู่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนช่วงเวลาที่ผ่านมากว่า6ปีเลยนะคะคุณผู้ชมที่คุณเบนซ์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเปิดใจนะว่าสูญเสียหลายอย่างมากๆสูญเสียทั้งเงินเวลารวมไปถึงโอกาสค่ะที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายเพียงคนเดียวนะคะไม่มีโอกาสที่จะได้สอนลูกเดินสอนลูกปั่นจักรยานแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะสอนลูกเรียกพ่อด้วยซ้ำแต่น้องว่าไม่แปลกหรอกที่น้องเบนซ์น้องเรซซิ่งเองเนี่ยเขาจะยังรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันยังไม่มันยังใหม่อ่ะเจอกันครั้งแรกคุณพ่อเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไม่เคยให้ลูกไปเจอด้วยนะเพราะว่าถือว่าช่วงวัยนั้นน่ะเป็นช่วงวัยที่แบบไม่อยากให้มาจำภาพที่ไม่ดีนะคะบอกว่าไม่อยากจะให้น้องเรซซิ่งเนี่ยจดจำภาพในแบบนั้นนะครับผมเจ้าตัวก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าหลังออกจากทันทสถานแล้วเนี่ยนะฮะก็จะไปใช้เวลากับครอบครัวให้เต็มที่มากที่สุดเลยอยากกลับไปกินข้าวฝีมือแม่มากที่สุดด้วยเรามีเสียงสัมภาษณ์จากคุณเบนซ์มานะฮะให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการเปิดใจกับเรื่องลูกชายของเขาฮะผมอยากจะถามว่ามีหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำไม่ให้มาเยี่ยมที่นี่ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามาจดจำในภาพที่ไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่จดจำผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งอันเป็นที่รักเพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเวทนานั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้การที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราไม่ได้เหมือนว่าเราติดคุกแค่คนเดียวญาติเราทั้งหลายทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเขาก็เหมือนติดไปกับเราด้วยเขาอาจจะทุกข์กับเราด้วยซ้ำเราอยู่ข้างในเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรเขาต้องเดินทางมาเยี่ยมมาซื้อของมาฝากเงินให้เราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาก็ทุกข์ใจยิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนว่าเราติดคุกคนเดียวมันเหมือนติดไปทั้งครอบครัวซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานี่ในส่วนของเมื่อวานนะครับผมจริงๆครอบครัวที่ผมพูดถึงก็คือคุณแม่ของคุณเบนซ์นะฮะที่ไปรอรับนะฮะตามภาพเมื่อกี้ที่เห็นนะครับผมแต่จากนี้ไปก็อย่างตามที่คุณเบนซ์บอกก็กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวนะฮะในฐานะคุณพ่อของน้องเรซซิ่งเนาะครับผมเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งงานนะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ทุกคนรอคอยเปิดตัวภาพยนตร์โอ้ยแค่คิดชื่อก็ขนลุกแล้วถ้าเคยฟังที่หยดนี่ครับผมเป็นตำนานเรื่องเล่าในวิทยุเรื่องผีชื่อดังนะครับนักแสดงนี่เขาก็มากันพร้อมหน้าเลยแล้วก็ในบรรยากาศในงานนะฮะให้ขนลุกสุดๆเลยพี่กีกีไปเก็บบรรยากาศมายังบอกเลยพี่หนูขนลุกเอ้ยเราก็เลยบอกว่าพี่กีกีรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่ใช่คนละขนลุกกันกลัวแต่ว่าไม่ต้องขนลุกไม่ต้องกลัวหรอกเพราะมีพี่ณเดชน์เขาปกป้องแล้วเขารับบทนะคะเป็นพี่ใหญ่ของบ้านแล้วก็ได้ขอนอนด้วยความเป็นหนังผีแหละคือหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าณเดชน์อ่ะ
กลัวผีมากนะออแต่ว่าเราเล่นหนังผีออแล้วก็ต้องมาถามหน่อยว่ายังไงบ้างเจออะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวบอกนะคะว่าเปิดกล้องจนถ่ายดำเสร็จไม่เจออะไรแปลกๆเลยค่ะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วไม่มีอะไรแวบมาให้เห็นเลยแต่ว่าในขณะที่น้องนักแสดงที่รับบทเป็นน้องสาวอะเขาเจอเออเจอผู้หญิงแก่มาเข้าฝันบอกด้วยนะว่าต้องเล่นยังไงเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้สินี่มา acting coach ในฝันพี่เต๋อคิดดูโอ้โอ้ acting coachบอกว่าให้เล่นยังไงในหนังในฝันนะฮะคือน้องที่เป็นน้องสาวเจอแต่ว่าณเดชน์ไม่เจอเลยแต่ชอบที่ณเดชน์กลัวผีนะแต่ว่าตอนถ่ายก็มีการตรวจสอบสถานการณ์รอบๆว่าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแบบแวบๆหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยกระแสหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยที่กำลังมาแรงสุดๆนะฮะอย่างเรื่องสัปเหร่อเนี่ยรายได้ตอนนี้เขาบอกว่ารอแตะ500ล้านแล้วทีนี้ที่หยดเนี่ยกำลังจะเข้าฉายจริง26นี้นะฮะเราก็เลยถามถึงเรื่องของความคาดหวังว่าเอ๊ะมันจะมีการโดนเปรียบเทียบอะไรหรือเปล่าก็เลยไปถามณเดชน์นะครับเพราะว่าหนังอินดี้รายได้สูงหนึ่งในรอบปีของไทยอย่างสัปเหร่อเนี่ยณเดชน์เขาจะมองว่ายังไงณเดชน์เขาบอกว่าเฮ้ยไม่คิดเลยแล้วก็ไม่คาดหวังเรื่องของรายได้ได้นะฮะเพราะว่าอยากให้ดูสัปเหร่อเสร็จแล้วก็มาดูที่หยดต่อก็ได้ถือว่าเป็นการสนับสนุนวงการหนังไทยแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ไม่ถามก็ไม่ได้เลยไอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ผู้ชมไปดูรูปก่อนว่าทำไมเราต้องถามออมันมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากภาพนะคะคเป็นชุดที่เขาใส่ไปนี่ลุคนี้แหละถ่ายติดซิกแพคเออถ่ายติดซิกแพคนะมันก็เลยต้องไปถามเขาสักหน่อยว่าเออยังไงเออสำหรับกางเกงมวยที่แบบว่าไม่ได้โฟกัสที่กางเกงมวยเลยโฟกัสที่รอนซิกแพคอย่างเดียวนะคะซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าณเดชน์เขาเข้าฟิตเนสกันอยู่แล้วเขาเข้าจิมอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวบอกนะว่าไม่ได้ไปต่อยมวยแบบจริงจังนะคือแค่อยากเข้าไปดูเฉยๆแล้วก็ไม่กล้าขึ้นสังเวียนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับหน้าเขาต้องใช้หน้าทำงานไงแต่ว่าหลังจากเกิดภาพนี้ขึ้น บางคนก็โฟกัสที่รอนซิกแพคแบบออนอบางคนก็ไปโฟกัสที่อื่นโฟกัสว่าเอ๊ะไม่ได้เป็นหอบหรอแล้วถ้าเป็นหอบแล้วออกกำลังกายเล่นกีฬาที่หนักๆแบบนี้ได้หรอจะมีผลกระทบต่อโรคหอบหรือเปล่าไปแซะเขาแบบนี้ไงประเด็นนี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะณเดชจะว่ายังไงกับเรื่องการเปรียบเทียบรายได้แล้วก็เรื่องโดนแซะเรื่องหอบค่ะก็ไหว้แบบเจ้าที่เจ้าทางแบบสิ่งที่เราแบบล่วงเกินอะไรด้วยว่าจาใจก็ขออโหสิกรรมให้ด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรก็แค่แสดงเฉยไม่มีท้าทายก็ไม่มีท้าทายแค่แบบก็มองซ้ายมองขวามองต้นไม้มองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เจอไม่เจอเราไหว้ตลอดอาจจะมาหลังก็ได้นะไหว้ไหว้ไหว้ก็อย่ามาเลยดีกว่าคือต้องฝากด้วยอย่างงี้ว่าดูสัปเหร่อเสร็จปุ๊บมาดูที่หยดต่อนะฮะยังไงก็ถือว่าเป็นหนังไทยด้วยกันนะครับผมก็เราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าคาดหวังอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเวลาทำหนังก็คือทำด้วยความสุขทำด้วยใจที่รักใจที่อยากทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็รายได้ก็คือส่วนประสบความสำเร็จในอีกแบบนึงนะครับผมแล้วเราต้องแสดงความดีกับหนังสัปเหร่อด้วยเช่นกันนะครับผมก็ดีใจแทนทีมงานผู้กำกับนักแสดงด้วยครับผมยังไงก็ฝากทีมงานพี่ผู้กำกับนักแสดงของสัปเหร่ออย่าลืมมาดูหนังนี้ด้วยนะหนักก็มีขึ้นครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในแบบความพอเหมาะพอดีก็ไม่อันตรายฮะจริงๆก็รู้นะก็รู้นะบางทีแบบโดนแบบว่ากลิ่นทินเนอร์ควันสีสโมกอะไรเงี้ยบางทีก็ไอๆก็หลอดลมก็ติดแล้วกำลังกายบอดี้สูทมันดีค่ะพี่แบบครับมีสั้นหนูนี่ครับผมเมื่อไหร่ลงคะเมื่อไหร่ลงบอกเลยเอาแค่นี้ก่อนอะไรเหรอเขาถามบอดี้สูทว้าเข้าไปนะเสียงก็เข้าใหม่เลยนะเราจะเรียกว่าเขาทำหน้าที่หรือเขาใช้พื้นที่สื่อในการทำสิ่งส่วนตัวดีคะเออนั่นสิอ้าวเขาไปทำหน้าที่เขาไปหาข่าวมาให้เราเสียงพิชกี้คนแรกเลยดังเข้ามาเลยถามถึงเรื่องออกกำลังกายนะใช่นะคะอ้าวแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนโสดปิดหูปิดตาไว้ก่อนทำใจนุ่มไว้เพราะว่าถ้าเห็นเรื่องนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเกินไปแล้วแกงั้นผมขออนุญาตปิดตาแล้วขอหูฟังออกทำหน้าที่พิธีกรไปเลยแล้วกันเดี๋ยวขอใจเย็นเราต้องดูก่อนอ๋อไม่ได้ใช่ไหมเผื่อไว้เป็นความแบบนี้ดูไว้ในอนาคตว่าพี่ทำให้ได้แบบนี้สำหรับคู่รักนะคะโบเมลดาแล้วก็อเล็กธีรเดชหวานจริงๆหวานต่อเนื่องหวานแบบไม่มีแผ่วเลยด้วยค่ะคู่นี้นี่แฟนๆก็ชอบนะเพราะเขาจะแบบว่ามีความหวานโชว์แสดงออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันด้วยล่าสุดงานคอนเสิร์ตนี่กามิกาเซ่รียูเนียน2023สาวโบเขาก็ขึ้นเวทีนะในฐานะ Kiss Me 5ไงจำกันได้ไหม Kiss Me 5นะแล้วก็แน่นอนตอนซ้อมไม่ต้องห่วงเลยมีคนไปรับไปส่งไปรับไปส่งอันนี้ไม่ต้องสืบบอกได้เลยว่าเป็นใครอเล็กแน่นอนนี่นะฮะตามไปให้กำลังใจในวันงานด้วยนะครับแถมจะบอกว่าแป๊บเดียวเนี่ยคู่นี้อเล็กกับโบเนี่ยก็แหมคบหาดูใจกันมา2ปีแล้วนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าดูแลซัพพอร์ตกันดีมากๆก่อนหน้านี้เมื่อกลางเดือนเนี่ยรู้สึกว่าโบเนี่ยเขาจะมีอาการเอ็นข้อเท้าอักเสบนะฮะก็จะเห็นว่า
ช่วงที่ขึ้นคอนเสิร์ตนะฮะอาจจะมีการแบบเดินกระเพกกระเพกเนี่ยที่ต้องนั่งวีลแชร์เนี่ยเพราะว่าก็เท้าอักเสบบุรุษพยาบาลข้างหลังหน้าตาคุ้นๆเลยนี่แหละก็บอกว่าตอนนี้เล็กเทเรตเนี่ยนะฮะนอกจากจะเป็นนักแสดงนะฮะเป็นศิลปินแล้วผันตัวเองเป็นบุรุษพยาบาลได้ด้วยโรงพยาบาลไหนเหรอคะอยากไปเจอบุรุษพยาบาลแบบนี้บ้างอันนี้เป็นบุรุษพยาบาลส่วนตัวนะฮะอาจจะไปเจอไม่ได้ไม่ได้ทุกคนนะฮะไม่ได้ทุกคนอาจจะได้แค่คุณโบเมลดานะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เตือนทั้งเรื่องของการทำแก้ผ้าบำบัดส่งข้าวส่งน้ำไปให้ในกองถ่ายละครนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นไปว่าไปซัพพอร์ตในงานคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ที่ผ่านมานะโอ้ยหวานจริงๆแล้วหวานขนาดนี้แล้วว่าอายุอนามก็ได้แล้วคบหากันมา2ปีแล้วความหวานไม่มีแผ่วอีกต่างหากแน่นอนว่าเจ๊หว่าหว่าเขาเลยต้องไปคาดคันเอาใหม่ไปถามพร้อมกับความหวังดีเพราะว่าอยากเห็นคู่นี้เขาแบบว่าเป็นเหมือนเพื่อนๆในวัยเดียวกันไงหลายๆคนเขาก็ทยอยแต่งงานมีลูกไปแล้วเลยต้องไปถามหน่อยว่าอันเล็กอะเมื่อไหร่เอ่ยซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมต้องดูดีเพราะเป็นการสัมภาษณ์ที่เมามันมากระหว่างเจ้าวากับหนุ่มมาเล็กของเราให้ไปฟังหรือไปขำดีให้ไปขำแล้วกันเอาไปฟังแล้วไปขำด้วยไปค่ะครับอะไรไม่รู้ก็สัมภาษณ์กี่ครั้งพวกนี้เราเป็นคนที่คบใครเราก็ตั้งใจให้มันตลอดรอดฟังอยู่แล้วแหละก็ต้องดูกันไปเรื่อยปีหน้าค่อยว่ากันนักข่าวนี้น่ากลัวมากครับคุณผู้ชมเขาคือวาวาในเอ็นเตอร์เทนจริงมีแบบคิดมั้ยมีอยู่แล้วอายุเยอะแล้ว 3-4 แล้วเนี่ยแต่ว่าก็รอให้เวลามันเหมาะสมครับเวลาเป็นไงคนอื่นเขาตอบกันไงเวลาเจอคำถามนี้พี่เต๋อเนี่ยตอบไงพี่บอยเนี่ยตอบไงเขาก็มีวางแผนว่ากี่ปีอ๋อเขาหรอเมาส์โกหกเปล่าวางไว้สักกี่ปีดีไม่เอาเดี๋ยวมันผูกมัดฉลาดเปล่าเอาฉันไม่ลงหรอกก็ถึงจะไม่แต่งก็ต้องแฮปปี้ดีใช่คือ เราไม่ได้รีบครับผมยังโตได้อีกเยอะพวกเราแต่คนเชียร์เยอะเหมือนกันนะก็ขอบคุณครับผมขอบคุณที่เชียร์ครับผมก็ครับบ้านเล็กมีถามไหมครับตอนนี้ต้องโฟกัสที่บ้านต้องจะโฟกัสไปที่พี่ชายก่อนเพราะพี่ชายขอไปแล้วแล้วเขาก็เดี๋ยวก็คงจะมีเร็วๆนี้อะไรเงี้ยเขาเลยยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยคือเรียกว่าพี่ชายเสร็จปุ๊บเด็กต่อไม่บอกหรอกจ้ะไม่พูดจ้ะนี่เขาสนิทกันนะเห็นไหมเอาไม่ลงจริงๆเอาไม่ลงจริงๆอะไรบอกว่าเอาไม่ลงหรอกส่งเจ๊บ่าวไปแล้วนะยังไม่ลงเลยนะนะฮะต้องรอข่าวดีต่อไปนะเดี๋ยวเจ๊บ่าวเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่วันนี้ขอนิดนึงละกันเพราะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ๊บ่าวนักข่าวของเราเหยียบข่าวของเราด้วยสุขสันต์วันเกิดเจ๊บ่าวนะจ๊ะเบอร์เดย์นะคะขอให้มีแรงที่จะคาดคันแล้วก็ซอกแซกศิลปินดาราในวงการไทยต่อไปเก็บข่าวมาให้เราต่อเนื่องนะครับผมวันนี้มอมอยซอย9โหคึกคักมากๆเลยเฮ้ยมี1กิจกรรมดีๆที่พี่ไปมานี่อ๋ออันนั้นน่ะอันน่ะผมไม่บอกแล้วกันว่าอะไรให้คุณผู้ชมไปดูฝีมือพี่เต๋อเขาหน่อยค่ะไปค่ะมอมอยซอย9ให้คือแบบเรียบเมาดูจากลีลาแล้วเน้นท่าไม่เน้นถ้วยรางวัลน่ะเนอะสำหรับทีม Mcot ที่ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตรทอยแก่นคนทำสื่อครั้งที่9จัดโดยสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงประเทศไทยทีม Mcot นำทีมโดยนายภาติยุทธใจสว่างรักษาการผู้อำนวยการใหญ่และคนหน้าจอบอลธีรวัฒน์เตอรัตนาและเต็นวสินงานนี้ฝนตกที่ไหนไม่ต้องห่วงเพราะล้างท่อรอไว้แล้วแต่สไตร์ก็พอมีให้กรุบกริบนะจ๊ะสู้นะฉันขออยู่ด้วยกันทั้งวันอยู่ด้วยกันทั้งคืนเป็นไปได้ไหมควงคู่หวานไม่ชาวสอยก้าวได้อิจฉาเล่นๆน่ะสำหรับคู่รักเจเจกฤษณภูมิต้าเนินกันยาวีพร้อมฝากผลงานเพลงใหม่ของเจเจอย่างเพลงสั่งกู้ที่ได้ทำร่วมกับกอล์ฟเอฟฮีโร่และได้ไบรท์วชิรวิทย์มาร่วมแสดง MV ด้วยเพลงนี้เจเจโชว์รับไฟลุกจนแฟนๆฮือฮากันทีเดียวถึงเพลงจะมีคำหยาบเจเจมองว่ามันไม่สำคัญเท่าสิ่งที่จะสื่อสารออกไปส่วนตอนนี้ต้าเนินกำลังซุ่มทำผลงานการแสดงเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนลุ้นลุ้นตาเวียนแดงขึ้นล่องคำค่อยง่อยเถียงจับเจ้าล่านางเอ๋ยจนว่าเข้าขึ้นเหล่าบ่เห็นเจ้าอวยมาหรืออยู่ไกลตาแอบมีคนใหม่สัญญาใจจำได้หรือเปล่าเข้าขึ้นแล้วเจ้าลืมหน้าซิงเกิลใหม่ของหนุ่มคนซื่อโอพีรพลภายใต้ค่ายใหม่พีรพลมิวสิกกับซิงเกิลที่12แนวหมอลำเอาใจสายม่วนโดยหนุ่มโอบอกว่าเพลงนี้ตั้งใจทวงสัญญาจากสาวที่ลืมนัดกันเอาไว้อาจโดนใจใครหลายคนหาฟังแล้วก็ไปร้องตามเพราะมีเงินรางวัลให้ด้วยจ้าอุ้ย love youร้อยเก้าของเราคึกคักตลอดนะฮะคุณทำอะไรฮะซ้อมอ๋อแล้วทำไมคุณไม่ไปฮะล้าง
ท่ออายเขาอ๋ออายเขาไม่เป็นไรนะครับผมอ้าวคราวนี้ถามคุณผู้ชมดีกว่าพร้อมกันหรือยังกับกิจกรรมของเราในเอนเตอร์เทนนะครับผม Meet and Greet ครั้งที่64กับคู่จิ้นสุดฮอตครั้งนี้เป็นคู่ไหนจ๊ะนุ๊กปายนุ๊กปายคือฟินแน่ๆนะคะจะพาไปทำกิจกรรมแล้วก็พาไปร่วมทำบุญกันด้วยเจอกันวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะแอนกลิสครั้งที่64ได้เวลามาร่วมกินกับพวกเรานุ๊กครับฝ่ายครับเราทั้งคู่พร้อมมามอบความสุขเอาใจไว้เก่าแท็กทีมรวมพลังเหล่า FC จัดกิจกรรมสุดแอคทีฟแล้วอย่าลืมมาเล่นเกมชิงความเป็นตัวจริงดอมนุ๊กไป13พฤศจิกายนนี้แล้วพบกันนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะคะดนตรีไทยก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมแขนงหนึ่งเช่นเดียวกันใช่แล้วครับผมวันนี้ใน Art Today นะครับเราจะพาไปรู้จักนะฮะตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับรวมไปถึงการผลิตเลยนะฮะของเครื่องดนตรีไทยที่มีชื่อว่าคล้องงอนนั่นเองนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่สืบทอดการผลิตเครื่องดนตรีชนิดนี้ในแบบโบราณเนี่ยนะฮะน้อยลงไปทุกทีแล้วจะพาไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับกับบ้านเกิดทรงศิลลายไทยทายาทรุ่นที่2นะครับที่ออกตัวว่าเป็นผู้บุกเบิกการผลิตคล้องมอนให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยครับสวัสดีครับผมพิเชษเกิดทรงเป็นช่างแกะสลักเครื่องดนตรีไทยสืบทอดมาจากคุณพ่อพิมพ์เกิดทรงครับจุดที่ให้ผมมาทำอาชีพนี่ก็คือว่าเห็นพ่อทำงานอยู่คนเดียวคุณพ่อก็แบบอายุมากแล้วแก่มากแล้วเนี้ยไม่มีคนสืบทอดวิชาที่พ่อเขาแบบสะสมมาทั้งหมดเนี้ยมันก็สูญไปกับตัวแกเห็นใจคุณพ่อก็เลยออกมาช่วยคุณพ่อทำงานเราต้องเริ่มจากการดูไม้ก่อนเราต้องดูไม้เป็นด้วยคือว่าไม้กับปูเนี้ยเราต้องเลือกไม้ที่ว่าแก่ได้ขนาดเนี่ยคือว่าต้องไม่มีกระพี้ติดเพราะว่าถ้าเกิดมีกระพี้ติดเนี่ยคือว่าถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันคือว่ามอดมันจะกินการถากหุ่นทำหุ่นมันก็สำคัญถ้าเราหุ่นไม่สวยเนี่ยมันก็ดูแบบทรงมันก็ไม่สวยตั้งแต่ทีแรกมีหลายลายอยู่นะคล้องมอนก็คือว่าเป็นลายแบบลายประจำยามลายดอกอย่างเงี้ยแล้วก็ลายดอกไม้ลายการขดกนกเปงเรื่องหน้าพระเนี่ยเป็นจุดที่ว่าโดดเด่นที่สุดมันจะเป็นเอกลักษณ์ของช่างแต่ละคนเลยเรื่องหน้าพระมันสำคัญตรงที่ว่าต้องมีสมาธิมากเลยทำหน้าพระผมก็จะเรียนรู้มาจากคุณพ่อดีคุณพ่อจะสอนให้ทำหนึ่งวงถ้ารวมปิดทองด้วยก็ประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนเรารักในอาชีพนี้อยู่แล้วเราทำแบบเราก็ไม่เบื่อมันอะไรเงี้ยเราทำแบบมันก็มีความสุขดีนะเพลิดเพลินดีเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เรารักภูมิใจที่ว่าเรายังสืบทอดแกมันได้ที่ว่าไม่ให้อาชีพนี้มันสูญไปมันก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่เหมือนคนสมัยก่อนพอเด็กรุ่นใหม่ๆมันก็ไปตามยุคตามสมัยเขาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อยู่กับบ้านเขาก็ไม่ได้ไปไหนเด็กยุคใหม่แล้วสิ่งรอดใจมันก็เยอะมันก็อาจจะสูญไปตามการเวลาของมันแล้วผมอยากให้มันอยู่แน่นอนอาชีพนี้คือว่าเพราะเป็นอาชีพที่เรารักและเป็นอาชีพที่คุณพ่อรักด้วยอยากจะให้มันอยู่ไปนานที่สุดครับเท่าที่จะเป็นไปได้ต้องลงมือทำเลยถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำเท่ากับเรายังไม่เดินทางถ้าเราเริ่มลงมือทำฝึกเนี้ยเราเริ่มเดินทางเราจะหาประสบการณ์ไปเรื่อยเหมือนกับผมที่มีประสบการณ์นะถ้าผมไม่เริ่มลงมือทำเนี่ยผมก็ไม่ทำไม่ได้โอ้โหงดงามจริงๆจริงเราดูไปทั้งสองคนเราก็ดูไปเราก็ทึ่งไปกับความสามารถแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์นะคะคือนอกจากจะสืบสานศาสตร์ด้านนี้เนี่ยให้คงอยู่ต่อไปแล้วนะคะยังมีการส่งต่อค่ะให้กับลูกศิษย์ทุกคนด้วยนะคะที่พร้อมจะสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติขณะนี้ไม่สูญหายไปจากแผ่นดินไทยค่ะก็ติดตาม Art Today ได้ทุกวันพุธในรายการ Night Entertain นะครับผมเวลาแล้วนะฮะวันนี้เราลากันไปด้วย Daily Magic ของน้องดิว